วันนี้เวลา 13:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนพนาศึกษาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญโอกาสนี้พระราชทานเครื่องเขียนและสมุดระบายสีแก่นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนาจากนั้นส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวที่โปรดให้ไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญโดยมีประชาชนไปรับการรักษาจำนวน199คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทและสมองและระบบทางเดินอาหารในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการของโรคและมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาอย่างเหมาะสมและส่งรับผู้ป่วยจำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคไตระยะสุดท้ายโรคเบาหวานความดันและอัมพาตโรคกระเพาะปัสสาวะตีบโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเชื้อราในสมองโรคเบาหวานความดันหอบหืดและหัวใจตีบและพิการแต่กำเนิดไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์และโปรดให้ส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพระราชทานเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัว